จะสลักชื่อบูชาผ้าครอบครัวนายสนชัยนางปีละกาอย่างกบนักเขียนสุวาขันใดก็นอนเนนเนาะนภพาพัฒพัชรานี่ใช่ไหมนายอดุลนาเนตรสว่างใดก็เนตรศักศักชัยเถี่ยฮะสักชัยแล้วก็อ้วนสว่างใดก็อ้วนสว่างฮะจิราวุฒิแล้วก็นีน่าล่ะนีน่าชื่ออะไรนินอนเนนิชาภาในชาภาครอบครัวครอบครัวพ่อสุรัตน์เอามาดูใกล้ๆทางนี้หน่อยสิไม่เดินเดินดูหันมาทางนี้ตอนนี้หันกล้องนะพ่อสุรัตน์แม่แต๋วนายอะไรนะเฉินหลงเอาเฉินหลงก่อนแล้วก็อังปุปุริพรแล้วก็ปลายฟ้าปลายฟ้าแล้วก็อีกอันหนึ่งล่ะปลายฟ้าใสเอาฟ้าใสเลยอันนี้เราใส่ครอบครัวให้ลูกให้หลานแล้วก็ครัวเศรษฐวุฒินะครอบครัวเศรษฐวุฒิแม่นิดได้ไหมแม่นิดแล้วก็เศรษฐวุฒิเศรษฐตัวไหนบอกเร็วๆอย่าพึ่งเศษตัวอะไรนะเศษตัวอะไรสอเสือนั่นแหละเศษตัวไหนอีกสอเสือสระเอแล้วตัวไหนอีกเศษตัวประตักไหมเศษทวุฒิเศษทวุฒิวงสุพรรณแล้วก็ปณิสลาใช่ไหมครูยอปณิสานะโมน้องปันโนน้องปันโนถือไว้ก่อนบูชาแล้วก็ขอพรบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งครอบครัวที่ลูกหลานครับไม่ได้เขียนก็ขอจงบังเกิดสิ่งดีสำหรับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนายพิชิตชัยสมบูรณ์ปิยพรสมบูรณ์นิ่มนวลคอนดีตำนองคอนดีและครอบครัวลูกหลานบริวารของข้าพเจ้านายบุญเฮาสมบูรณ์แล้วก็ครอบครัวของนายบุญเฮาสมบูรณ์แล้วก็ทุกคนนะครับที่เป็นลูกหลานบริวารของข้าพเจ้าที่ชมคลิปนี้ก็ขอเป็นบารมีที่ลูกหลานได้มาเขียนชื่อนะครับเขียนชื่อไว้เป็นผ้าห่มพระองค์พระธาตุดอยสุเทพนะครับวันนี้นี่เราจะเข้ามาต่อไปก็จะเป็นครอบครัวของ
อัธนชัยทอคินนะครับวันนี้เราจะให้หมดทุกคนเลยและก็ทั้งบริวารที่เราตั้งใจไม่ได้ตั้งใจที่จะฝากชื่อมาเราก็ให้หมดนะครับแต่เป็นครอบครัวของอัธนชัยก่อนครอบครัวของปู่สนชัยเขาเขียนแล้วครอบครัวของพ่อสุรัตน์แม่แต๋ววงสุพรรณก็เขียนแล้วครอบครัวของเศรษฐวุฒิวงสุพรรณก็เขียนเรียบร้อยแล้วทั้งคุณยายเนี่ยทั้งคู่ย่อทั้งน้องปโนน้องนโมเขียนเรียบร้อยนะตอนนี้ก็มีครอบครัวของอัธนชัยเถาคิมก็คุณแม่มารินะครับเราเขียนให้หมดเลยในการทำครั้งนี้ก็ขอเป็นบารมีให้ลูกให้หลานห่มอุ่มเอาลูกเอาหลานให้มีบารมีทรงๆนะครับวันนี้ก็มือนี้เป็นมือดีที่เขามีโอกาสเป็นตัวแทนมาฮะเป็นตัวแทนมาแล้วก็เขียนให้ครบหมดเลยนะครับเราไม่ได้หล่นหายนะนี่นะครับเมื่อเรามาแล้วเราต้องเอาให้พอมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปปีพบกีมาลงจะเอาเงินฝากกันมาก่อนตอนนี้เรากำลังจะเข้ามาทำบุญนะครับตอนนี้เราขึ้นมาที่ดอยสุเทพเรากำลังจะถวายปัจจัยสร้างบุญบารมีหลังจากที่เราไปถวายผ้าห่มพระธาตุแล้วปั๊มก็มาที่มารีบทำนะมาใกล้ๆหน่อยมาทำใกล้ๆมาต่อคิวทำบุญคล้ายวันเกิดครับอาจารย์ใช่ไหมเข้าไปตรงนู้นทำด้วยการรวมกันหมดแล้วก็ได้เยอรมันเป็นประเทศเยอรมันนะครับ
ประมาณนักที่ศาสนาพุทธกันสาธุตรงนี่เป็นวันเกิดเขาเนี่ยจ้ะสาธุ35ต่างเยอะที่15เยอะไหมต่างเยอะอะไรต่างต่างทั้งหมดครับยังไงไปหาหมอบ่อยขึ้นเริ่มรู้จักชื่อหมอไม่ขนาดนั้นเนาะเราปัจจัยใส่ซองหรือใส่ตู้หมอเริ่มสั่งแล้วที่ไหนหมอเริ่มสั่งแล้วแล้วก็นั้นไม่เคยไปหาเลยแต่เดี๋ยวนี้ต้องไปหานี่แหละครับวันเกิดมาทำให้เราเห็นหลายอย่างเห็นที่ท่านนิจจังลูกครั้งแล้วตรงที่เท่าไหร่30จริงๆก็22แหละความรู้สึกนะอ๋อเออแต่อัตภาพสังขารว่า34ครับแต่ก่อนจะ30เนี่ยไม่ได้นึกถึงอันนี้จากลูกครั้งนั้นพาเลยนะชาติชราพยาธิมรณะเนี่ยเป็นแค่คำพูดเป็นแค่วลีเฉยๆนะแต่พอขึ้นเลข3มาโอ้โหมันคือสัจธรรมใช่ไหม เริ่มเห็นชาติเริ่มเห็นชราเริ่มเห็นพยาธิแล้วแต่มรณะยังไม่เห็นนั่นประสบการณ์ครั้งเดียวไว้ก่อนเ นี่ยเทวทูตทั้ง4ที่พระพุทธองค์ทรงพูดถึงเนี่ยนี่คือเทวดาประจำตัวเราไม่เคยไปไหนจากเราเลยเนาะตลอดชีวิตเกิดมาเนี่ยอยู่กับเราตลอดเนี่ยในเวลาทำบุญอุทิศเนี่ยอุทิศให้เขาอันนี้ก็66แล้วเนี่ยจ้ะ66แล้วแข็งแรงแล้วก็สุดยอดเลยอ่ะว้าสุดยอดก็เดินทางไปบ่อยทำบุญบ่อยครับครับก็ดูแลคนนะเนาะเอาปัจจัยใส่ซองหรือใส่ตรงนั้นซองมีข้างนอกครับเอาละน้องมาปัดก็ได้โอ้พุทธังสัทธิธัมมังสัทธิสังฆังสัทธิพุทโธสัทธิมัตโตธัมโมสัทธิมัตโตสังโฆสัทธิมัตโตอุปัสสะวะทัสสะสาธุสาธุสาธุโลโลสหายะอยู่ดีมีสุขแพร่ปลอดภัยไม่เจ็บไม่จนอายุมั่นขันยืนสาธุรักษานายโยมนะสาธุสาธุสาธุ Happy Birthday ด้วยค่ะสาธุเดี๋ยวซองมาไปเดี๋ยวซองมาก่อนมาใส่รวมกันโอ้ยนะครับหลวงพี่ผมไม่ได้ฮะครับสาธุสาธุสาธุมาจากไหนครับใครโกงสักใครโกงสองนะครับเราทำบุญตรงนี้แล้วก็สบายใจขึ้นมาแล้วนะครับสาธุนะครับ